รู้กันบ้างนะคะผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยนําเสนอไปว่าผู้นําหญิงคนแรกของเปรูที่ชื่อว่าประธานาธิบดีดีนาโบโลเตนะคะเธอก็เข้ามารับตําแหน่งนี้ท่ามกลางการเมืองที่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ของเปรูนะคะแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่เธอรับตําแหน่งมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเธอต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื่องมาจากว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ตํารวจเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกค้นในบ้านของเธอเนื่องมาจากว่าไปเจอว่าเธออาจจะครอบครองนาฬิกาหรูที่ไม่ยอมแจ้งบัญชีทรัพย์สิน แล้วตอนนี้ก็กดดันอย่างมากให้เธอลงจากเก้าอี้ผู้นำของเปรูแต่เธอยือนกรานว่าเธอจะไม่ยอมลงจากตำแหน่งนี้ค่ะประธานาธิบดีดีนาโบโลเต้นะคะผู้นำหญิงแห่งเปรูวิจารณ์บอกว่าการมาบุกตรวจค้นบ้านพักของเธอในกรุงลิมาเนี่ยเป็นการกระทำตาม,ตามอำเภอใจเกินกว่าเหตุด,ด้วยแล้วก็ละเมิดสิทธิ์โดยเธอยือนยันบอกว่าอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างแน่นอน การบุกค,ค้นบ้านของประธานาธิบดีบโลเตนะคะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันศุกร์ตำรวจกว่า20นายเลยค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอายการเปรูอีกหลายสิบคนบุกไปถึงบ้านพักของเธอนะคะแล้วก็ไปกันกลางดึกแบบนี้ก่อนจะพังประตูเข้าไปตรวจค้นข้างในบ้านรายงานข่าวบอกว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่แต่ดสินใจพังประตูเข้าไปเพราะว่าตะโกนเรียกแล้ว แต่ว่าไม่มีใครมาเปิดใดๆเลยแล้วช่วงที่เกิดเหตุประธานาธิบดีโบโลเต้ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยการตรวจคนนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วค่ะอายการเปรูเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการสืบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ระบุว่าประธานาธิบดีโบโลเต้มีนาฬิกาหรูก็คือนาฬิกาโรเล็กซ์ในครอบครอง14เรือนแต่ว่านาฬิกาเหล่านี้กลับไม่ปรากฏบนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของเธอเลย จุดประสงค์ของการสืบสวนก็คือเพื่อจะหาข้อสรุปว่าอายการสามารถเปิดการสืบสวนโบโลโตเต้ได้หรือไม่โดยเฉพาะข้อหาร่ำรวยผิดปกติโดยประธานธธิบดีโบโลโตเต้ยืนยันบอกว่าเธอซื้อนาฬิกาเหล่านี้ด้วยเงินจากการทำงานในช่วงที่ อายุยังน้อยขณะที่นายกรัฐมนตรีเปรูนะคะกุสตาโวอาเดียนเซนค่ะบอกว่าการบุกคนคบ้านของประธานาธิบดีโบโลเต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญอาเดียนเซนนะคะยืนยันบอกว่าประธานาธิบดีโบโลเต้พร้อมจะชี้แจงต่ออายการถ้าได้รับหมายเรียกและยืนยันว่าจะไม่มีสมาชิกคนใดในรัฐบาลเปรูที่เอ่อจะเป็นผู้นำลาออกจากตำแหน่งนะคะอ่ะก็รอดูนะคะว่าสุดท้ายจะว่ายังไงคะ่ะ